เลือกทำไมเลือกทำไมฮะเลือกทำไมไม่ทราบนะครับเลือกด่านทำไมนะครับผมเคยแนะนำไปแล้วนะในการตรวจเรียกตรวจฉี่ประชาชนนะครับมีกล้องไหมพี่เขาเรียกตรวจฉี่พี่เขาได้กรอกเอกสารไหมไม่ได้เขาบอกตรวจฉี่พี่ได้กรอกเอกสารไหมไม่เอาพี่ตรวจเนี่ยได้ถึงเรียกตรวจพี่อ่ะไปดูดิเขาเยี่ยมเห็นเมื่อกี้เนาะหมอไปเยี่ยมเมื่อกี้เนี่ยได้ตรวจฉี่ไหมไม่ตรวจเมื่อกี้ไม่ตรวจฉี่ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้นะเห็นผมผ่านมาพอดีเนี่ยมีกล้องตัวนี้ตัวเดียวผมก็เคยคุยไปแล้วในส่วนของการตรวจฉี่ประชาชนนะตรงนี้ไม่มีกล้องนะกล้องวงจรปิดทีวีไม่มีนะครับตรวจมนตาเถนนะครับเนี่ยมีกล้องตัวเดียวเนี่ยผมเคยต้องติงไปแล้วนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะเห็นไหมเพื่ออะไรเข้าใจไหนบอกว่าพวกคุณปฏิบัติตามคำสั่งนะครับที่ให้นั่นผมแล้วพี่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นมีกล้องล่ะในการตรวจฉี่ประชาชนเมื่อกี้น่ะได้ผมจะเป็นระงับเหตุมีคนอารวาสผมถามว่าตรงนี้มีกล้องไหมกล้องมันจะปิดอ่ะทำไมมันตรงนี้มีกล้องเมื่อกี้น่ะตรวจฉี่เขาน่ะมีกล้องไหมผมจะไปทำงานแป๊บผมถามว่าตรงนี้มีกล้องไหมเอากล้องตัวนี้ในการตรวจฉี่ประชาชนน่ะคุณมีกล้องไหมติดกล้องไหมเมื่อกี้น่ะมีตรงไหนอ่ะมันมีกล้องสองตัวตรงนี้ตรวจฉี่เขาอ่ะเดี๋ยวผมจะสอบถามท่านรองครับโอ้เคยบอกเคยท้วงติงไปแล้วในการตรวจฉี่ประชาชนนี่ก็ย้อนสอนมาอีกแล้วเอาเข้าไปนะครับผมเคยท้วงติงเคยสอบถามเคยนี่ไปแล้วว่าในการตรวจฉี่หรือว่าการเรียกตรวจประชาชนมันต้องมีกล้องขั้นตอนวิธีปฏิบัติขั้นตอนการตั้งจุดตรวจยังไงบ้างเนาะเนี่ยมีกล้องตัวเดียวเนี่ยครับตรงที่จุดตรวจนนตาเถียนป้อมยันนนตาเถียนเนี่ยตรงนี้เรียกเขาไปตรวจฉี่ประชาชนแต่ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับจริงๆมันต้องมีนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เรียกประชาชนตรวจฉี่เนี่ยมันต้องมีกล้องตรงนี้เพื่อตรวจสอบเพื่อให้เจ้าผู้ประชาดูขั้นตอนวิธีปฏิบัตินะครับไม่ปรับปรุงเอาซะเลยนี่เหลือท่านรองที่รับปากรับคำผมว่าจะกำชับในเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติเรียกตรวจประชาชนไม่ดูคำสั่งไม่ดูระเบียบวิธีปฏิบัติไม่ตรวจฉี่เอาหน้าได้ไปตรวจฉี่ประชาชนนู่นจอดนู่นเรียกตรวจฉี่ประชาชนนู่นใครคนสั่งมาอนุมัติมาให้ในการตั้งท่านรองผู้กำกับสภ.นนท์แดงนะครับท่านได้หรือไม่ในการตั้งจุดตรงนี้หรือไม่ไหนบอกผมว่าปรับปรุงจุดตรวจมีการที่จะติดกล้องเพิ่มอีกตัวนึงตรงที่ตรวจฉี่ประชาชนไงไหนบอกว่ารับปากผมแล้วไงว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นไงอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยมีกล้องตัวเดียวอ่ะเรียกมาตั้งตรวจฉี่ประชาชนเนี่ยหือท่านรองพุ่งกลับสภ.นนท์แดงอธิบายผมฟังหน่อยเนี่ยปรับปรุงตรงไหนอ่ะฮะปรับปรุงตรงไหนไม่เข้าใจผมเคยบอกถ้าทำถูกต้องตามระเบียบคำสั่งพวกคุณอย่าให้ลูกน้องคุณตั้งคุณเลิกตั้งสิคุณตั้งไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกคุณโปร่งใสต้องตรวจสอบได้สามารถที่จะตรวจสอบสามารถสอบถามได้นี่อะไรอะไรของพวกคุณเนี่ยฮะอะไรไม่เข้าใจจริงๆเลยท่านรองสอบถามหน่อยท่านรองผู้กำกับสภ.นนท์แดง
มันยังไงกันแน่มันตั้งตรวจฉี่ประชาชนกล้องก็ไม่มีตรงที่ตรวจไม่มีกล้องวงจรปิดนะขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการตรวจฉี่ประชาชนไม่มีการกรอกเอกสารเลยไม่เข้าใจมันตั้งตรวจฉี่ประชาชน